หลวงปู่ให้ทำตามนี้หลวงปู่ยืนยันทำตามนี้เทวดานับล้านจะช่วยเหลือทันทีหลวงปู่ดูยืนยันได้ผลจริงลองปฏิบัติตามนี้จะมีเทวดานับล้านติดตามตัวคอยช่วยเหลือหลวงปู่ดูยืนยันทำตามนี้เทวดานับล้านจะติดตามตัวคอยช่วยเหลือค่ะขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะเรื่องพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าหากปฏิบัติตามนี้ทุกวันเหล่าเทวดาทั้งหลายจะติดตามท่านและช่วยเหลือท่านเมื่อยามทุกข์ยากลองมาติดตามกันดูนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอโปรดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทางโชคลาภรับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะทางช่องของเรา Be Heart Health Base ขอบคุณมากค่ะวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆดังนี้ค่ะหลวงปู่ท่านให้ทำตามนี้จะมีเทวดาติดตามตัวคอยช่วยเหลือค่ะเทวดาประจำตัวคือถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่แล้วก็จะมีเหล่าเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่มากแต่ถ้าเป็นคนปกติแบบเรานี่เทวดาก็จะมีมาตอนที่เราสวดมนต์ถ้าอารมณ์ดีเขาก็มากันเยอะเลยแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ฉุนเฉียวเขาจะไม่มาเพราะเขาเจ็บเขาไม่สบายเหมือนคนที่อารมณ์ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีใครเขาจะอยากอยู่ใกล้ล่ะใครที่เป็นอย่างนี้อยู่ให้รีบแก้นะเดี๋ยวจะสายเกินไปอย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดีเวลาตายไปนี่แย่เลยนะหลวงปู่ดูท่านว่าให้ฝึกไว้เตรียมตัวไว้ก่อนตายนะเพราะอารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้ฝึกสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระถึงเจ้าบ่อยๆเพื่อเป็นการเบนเบี่ยงเบนอารมณ์ที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีมันอยู่นานเพราะถ้าอยู่นานมันจะกินธาตุเราหลวงปู่ดูท่านบอกไว้แบบนี้นะคะมีบางช่วงบางตอนค่ะหลวงปู่ท่านกล่าวถึงเรื่องโชคเรื่องลาภจึงขอนำมาเล่าให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันนะคะหลวงตามาเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านไว้ว่าถ้าหากถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่ให้แบ่งเงิน1/3ของเงินที่ได้ให้นำไปทำบุญแล้วครั้งต่อไปก็จะถูกหวยอีกเป็นบุญต่อบุญไงล่ะแล้วอีกการหนึ่งที่ท่านบอกได้ใจความว่าหลายๆคนที่ไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางที่ไปขูดตามต้นไม้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นนะมันต้องเป็นคนที่มีบุญจะได้ตังค์บางทีเวลาเราไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาท่านก็อยากให้โชคเราเหมือนกันแต่บางทีคนที่ไปขอนั้นไม่เคยทำทานเลยเทวดาท่านก็มองไม่เห็นบุญเลยไม่รู้ว่าจะให้ยังไงฉะนั้นเวลาจะขอเรื่องทรัพย์หรือเรื่องหวยกับเทวดานั้นก่อนจะขอให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยทำทานมาก่อนเอาทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมานั้นแหละเทวดาเขาก็จะมองเห็นบุญของเราแล้วเขาก็จะให้หวยเราได้จากที่หลวงตามาท่านกล่าวนั้นที่ว่าให้นึกถึงทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมานั้นบางท่านอาจไม่ทราบว่าอย่างไหนเรียกว่าทานอย่างใหญ่จึงขอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นร่วมทำบุญสร้างวิหารทำบุญร่วมสร้างวัดร่วมสร้างพระแล้วแจกฟรีอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นค่ะที่เป็นบุญใหญ่เพราะอย่างการสร้างวัดนี้ใครก็ตามที่เข้าไปทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องกับพระกับวัดนี้เราก็มีส่วนได้บุญด้วยทั้งหมดเลยค่ะเพราะเราเป็นเหตุให้เขาได้บุญนั่นเองค่ะเอาแค่ว่ามีคนมากวาดลานวัดเราก็จะได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหรือการให้ธรรมะเป็นทานนั้นเช่นถ้าเราไปสอนให้ใครสวดมนต์แล้วเขานำไปสวดมนต์ด้วย
ทุกครั้งที่เขาสวดเราก็จะได้บุญไปด้วยเพราะเราเป็นเหตุนั่นเองค่ะหลวงตามาท่านกล่าวว่าหลวงปู่ดูท่านเคยสอนว่าเวลาจะทำอะไรให้ทำแบบได้ผลยาวๆจะดีมากกว่าค่ะแต่เมื่อท่านเห็นกระผมทำหน้างงๆท่านก็เมตตาและกล่าวอธิบายต่อไปว่าอย่างการสร้างพระพุทธรูปนี้พระพุทธรูปบางองค์สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะภายในเวลาหลายร้อยปีนี้ใครก็ตามที่มากราบพระพุทธรูปนี้หรือมาทำบุญกับพระพุทธรูปองค์นี้คนที่สร้างก็จะได้บุญไปด้วยทั้งหมดเลยเพราะเป็นเหตุให้เขาได้กราบหรือได้ทำบุญนั่นเองค่ะอย่างเช่นท่านครูบาศรีวิชัยท่านไปสร้างวัดไว้ใช่ไหมใครก็ตามที่ทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนั้นท่านครูบาศรีวิชัยก็จะได้บุญนั้นด้วยทั้งหมดเลยค่ะหรืออย่างหลวงตาท่านได้สร้างพระไว้ใครก็ตามที่นำพระนั้นไปกราบไหว้บูชาหลวงตาท่านก็จะได้บุญด้วยทั้งหมดเลยเช่นกันค่ะตอนนี้หลวงตาท่านก็มีใจที่สบายเพราะว่ามีคนสวดมนต์ให้ตลอดเวลาเมื่อหลวงตาพูดแบบนี้กระผมจึงเข้าใจว่าการทำบุญใดๆที่ส่งผลระยะยาวๆอานิสงส์ก็จะย่อมได้มากกว่าการทำบุญแล้วจบลงตรงนั้นเลยค่ะและอานิสงส์การตั้งโรงทานแจกอาหารอานิสงส์ที่ได้คือจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติดีเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะได้เกิดในภพใหม่ในเทวโลกพร้อมด้วยบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดกาลจะได้เสวยสมบัติเป็นทิพย์ครั้นเมื่อจุติในเทวโลกแล้วมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทวีปทั้ง4คือชมพูทวีปคุตรคุรุทวีปอมรโคยานทวีปและบุพวิเคหะทวีปค่ะมีรัตนะทั้ง7เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิราชค่ะคือจักรแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วช้างแก้วม้าแก้วและมณีแก้วค่ะจะได้เกิดแต่อยู่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างและเป็นที่เคารพบูชาของทุกคนค่ะแม้แต่เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ยกย่องยินดีชื่นชมสรรเสริญมีรูปกายที่งดงามสมสง่าน่าเกรงขามมียศและมีอำนาจมากมีจิตใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความหวั่นไหวและจะได้บรรลุคุณวิเศษทั้งปวงค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงเท่านี้ค่ะกราบสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart Heal Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรับนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะโปรดอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทอญ นะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ